สุติเตโหตุสัปปารากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตประเด็นวันนี้ที่อยากจะชวนคิดชวนคุยชวนคิดนึกตึกตรองก็คือเรื่องธรรมะในมงคลสูตรมงคลสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเอาไว้คล้ายๆเป็นบันได38ขั้นเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใครประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รับความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องพื้นฐานไปจนถึงสูงสุดคือจิตบรรลุพระนิพพานก็ว่าได้พระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเล่มที่25นะแต่ถ้าจำผิดขออภัยไว้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนเรื่องราวนั้นก็มีอยู่ว่ามีมนุษย์และเทวดาไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้มีคนเชื่อว่าสิ่งนั้นก็เป็นมงคลสิ่งนี้ก็เป็นมงคลวัตถุมงคลก็มีเสียงที่เป็นมงคลก็มีรูปที่เป็นมงคลก็มีภาพที่เป็นมงคลก็มีกลิ่นที่เป็นมงคลก็มีตกลงอะไรกันแน่ที่ว่าเป็นมงคลมงคลก็คือความสุขความดีงามความเจริญก้าวหน้าความพัฒนาสถาพรอะไรดีๆเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นมงคลพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็ตรัสเฉลยว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลมีอยู่38ประการนั่นก็คืออเสวนาจภาลานังปันดิตานันจะเสวนาที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเวลาพระไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆพอถึงช่วงหนึ่งของพิธีกรรมเจ้าภาพจะต้องเข้าไปประเคนบาตรน้ำพระพุทธมนต์จุดเทียนแล้วก็ประเคนพระสงฆ์ก็จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์พอมาถึงบทอาเสวนาจภาลานังซึ่งก็แปลว่าการไม่คบคนพาลหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาคนที่ควรแก่การบูชาหนึ่งสามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพระสงฆ์ก็จะสวดบทนี้และก็จะเริ่มหยดเทียนให้น้ำตาเทียนนั้นตกลงไปในบาตรน้ำมนต์แล้วก็ตามด้วยพระพุทธมนต์บทอื่นๆไปจนจบนี่แหละคือมงคลและสูตรที่เราคนไทยได้ยินได้ฟังแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังเท่าว่าไม่ค่อยเข้าใจกันนักเพราะว่าไม่ค่อยมีสำนักไหนหรือวัดไหนเอามาแปลกันคนที่จะเข้าใจส่วนมากก็จะเป็นปริญญาลาพรตคือมหาปริญญาเก่าๆคนวัดคนวาทิศทั้งหลายที่เคยบวชเคยเรียนหรือมิเช่นนั้นก็คนที่มีฉันทะทางการศึกษาหาความรู้ไปเปิดพระไตรปิฎกออกอ่านหรือไปเปิดคำเทศคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชั้นนำที่เทศจริงสอนจริงเอาธรรมจริงๆมาเทศมาสอนถึงจะพอรู้ว่ามงคลสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญเพียงไรเอาละวันนี้นะเราก็จึงจะขอแนะนำเอามงคลสูตรที่มีอยู่38ประการชาวพุทธไทยเรียกว่ามงคล38ก็เพราะว่าสาระสำคัญของสิ่งที่เป็นมงคลมี38ประการเอามาแบ่งปันกันให้เราทั้งหลายได้รู้จักว่าถ้าเราอยากมีความสุขอยากมีความเจริญเราจะต้องทำกันอย่างไรมงคล38ประการมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะค่อยๆคลี่คลายอธิบายไปทีละข้อตามลำดับแต่ในเบื้องต้นขออ่านทบทวนก่อนว่า38ประการมีอะไรบ้างนิมนต์ท่านอารยันเปิดมาตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนว่ามงคล38ประการตั้งแต่พื้นฐานเลยนะไปจนถึงสูงสุดคือจิตบรรลุพระนิพพานไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมีอะไรบ้างโยมมาฟังดูเฉพาะรายชื่อก่อนนะฟังดูเฉพาะรายชื่อว่าไปตามลำดับก่อนจากนั้นเนื้อหาเราจะอธิบายกันไปทุกวันเลยนะวันละ2รอบ
นะวันละ2รอบก็คิดว่าใช้เวลาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำ10วันนะถึงจะจบใช่ไหมดร.สันทัดเอาละนะเพราะฉะนั้นใครสนใจจะฝึกหัดพัฒนาตัวเองขอให้ตั้งใจเลยจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะแนะนำพุทธธรรมฉบับ How to นะพุทธธรรมฉบับ How to คือพุทธธรรมที่เป็นคู่มือในการฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีความสุขความเจริญแล้วว่ากันไปเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ขั้นต่ำสุดไม่ครบคนผ่านสังสรรค์บัณฑิตบูชิตบูชนีอยู่ในที่อันสมควรไปจนถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวการทำงานการรับผิดชอบครอบครัวการรับผิดชอบต่อสังคมการฟังเทศฟังธรรมการฝึกหัดพัฒนาจิตใจและเนื้ออื่นใดคือบรรลุพระนิพพานแล้วจิตไม่โศกนั่นแหละสิ่งที่เราจะแนะนำจะนำมาแบ่งปันเราท่านทั้งหลายจากวันนี้เป็นต้นไปเอาละก่อนจะไปลงลึกในรายละเอียดว่ามงคล38นั้นมีอะไรบ้างขออ่านภาพรวมให้ฟังก่อนว่าประกอบด้วย 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5. การเคยทำบุญไว้ก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ 7. ความเป็นพหูสูตร 8. การรับรู้ในศิลปะ9การมีวินัย10การกล่าววาจาเป็นสุภาษิต11การบำรุงบิดามารดา12การสงเคราะห์บุตร13การสงเคราะห์ภรรยา14การทำงานไม่ให้ข้างค้าง15การให้ทาน16การประพฤติธรรม17การสงเคราะห์ญาติ18การทำงานที่ไม่มีโทษหรืองานสุจริต19การละเว้นจากบาป20การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา21การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย22การมีความเคารพ23การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน24การมีความสันโดษ25การมีความกตัญญู26การฟังธรรมตามการ27การมีความอดทน28การเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย29การได้เห็นสมณะ30การสนทนาธรรมตามการ31การบำเพ็ญตบะ32การประพฤติพรหมจรรย์33การเห็นอริยสัจ34การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอันนี้สำคัญนะอาตมาเจออยู่ทุกวันนะกำลังพิสูจน์อยู่ว่ามันจะพาตัวเองไปถึงไหน35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36การมีจิตไม่เศร้าโศก37การมีจิตปราศจากกิเลสและ38การมีจิตเกษมคือมีจิตปลอดภัยไร้กังวลเพราะหมดสิ้นซึ่งความโลภความโกรธความหลงท่านสรุปไว้ในท้ายพระสูตรนี้ว่าใครก็ตามประพฤติปฏิบัติมงคล38ประการนี้ก็จะมีแต่ชัยชนะในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเอาละจากวันนี้เป็นต้นไปนาทีนี้เป็นต้นไปอาตมาภาพทั้ง3รูปจะค่อยๆอธิบายขยายความว่ามงคลทั้ง38ประการนั้นมีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรใครที่สนใจอยากจะฟังให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นเนื้อเป็นหนังเอาจริงเอาจังก็ใช้เวลานี้แหละมาติดตามศึกษาได้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนครบจบพระสูตรนะจนครบจบพระสูตรพอครบจบพระสูตรนี้แล้วก็จะนำพระสูตรสำคัญสำคัญมานำเสนอต่อไปเรากลับมาเริ่มที่มงคลที่1การไม่คบคนผ่านเรามาศึกษาตรงนี้ก่อนว่าการไม่คบคือยังไงคำตอบก็คือการไม่คบก็คือการไม่สนิทสนมการไม่เสวนาการไม่ไปผูกมิตรการไม่ไปใกล้ชิดการไม่ไปคลุกคลีตีมงการไม่ให้ค่าการไม่ให้ความสำคัญการไม่เอาคนพาลมาเป็นไอดอลหรือเป็นคนโดนใจในชีวิตของเราพูดสั้นๆการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลเรียกว่าการไม่คบถามต่อไปว่าแล้วใครอ่ะคือคนพาลใครอ่ะคือคนพาล
แบดกายนั่นเองนะใช่ไหมท่านอารยันครับคนพาลก็คือคนไม่ดีถ้าถามมาไม่ดีไม่ดียังไงตรงนี้ต้องนิยามให้ชัดเพราะถ้าเรานิยามไม่ชัดเดี๋ยวก็ไปสอนต่อผิดๆต้องนิยามให้ชัดๆพระพุทธองค์เมื่อตรัสสอนธรรมะข้อไหนก็ตามพระองค์จะนิยามเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าเราซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าแทบไม่มีทางเลยที่จะอธิบายอย่างผิดๆเพราะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดทั้งตัวบทและตัวขยายความนะใครล่ะคือคนพาลท่านก็บอกว่าคนพาลในทางอักษรศาสตร์หรือในทางภาษาศาสตร์หมายถึงคนที่สักแต่ว่ามีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจพูดสั้นๆคนที่หายใจทิ้งไปวันๆนั่นแหละคือคนพาลในความหมายแรกสุดแต่ในความหมายเชิงวิชาการคนพาลก็คือคนที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วใครก็ตามคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั่นล่ะคนผ่านใครเข้าลักษณะอย่างนี้นี่คือคนผ่านแล้วคนผ่านที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอย่างนี้เราต้องอยู่เสียให้ห่างไกลเพราะเข้าไปใกล้แล้วอันตรายมากท่านอริยันค้นบทกวีให้หน่อยสิในโครงโลกกนิษฐ์ท่านเตือนเราเอาไว้ว่าอะไรว่าการคบคนผ่านนะก็เหมือนกับเอาใบไม้เนี่ยไปห่อปลาร้าน่ะการคบคนพาลเนี่ยเหมือนเอาใบไม้เนี่ยมันไปห่อปลาร้าปลาร้าน่ะเหม็นอยู่แล้วเอาใบไม้ไปห่อเนี่ยใบไม้ก็เหม็นตามมาทันทีเลยในคำโครงโลกนิษฐ์ซึ่งเป็นสุภาษิตแต่โบราณกาลท่านเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่าปลาร้าพันห่อด้วยใบขาใบก็เหม็นข่าวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาแต่ร้ายร้ายฝูงเฟื่องให้เสียผงปลาร้าพันห่อด้วยใบขาใบก็เหม็นข่าวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายฝูงเฟื่องให้เสียผงก็หมายความว่าใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าน่ะก็จะพลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดใครก็ตามที่ไปคบคนพาลก็ย่อมจะเสื่อมเสียเกียรติคุณชื่อเสียงได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจมาถึงเนื้อถึงตัวถึงครอบครัวฉันนั้นเหมือนกันอีกอุปมาหนึ่งท่านบอกว่าการคบคนพาลเนี่ยก็เหมือนกับเอามือนะไปจับถ่านดำๆพอไปจับแล้วมันก็จะเปื้อนมือถ่านนั้นตอนที่มันติดไฟเอามือไปใกล้มันก็ร้อนพอไฟดับแล้วมันเป็นถ่านมันดำเอามือไปจับมันก็เปื้อนพูดสั้นๆคบคนพาลนะอุพัตโตภัตถะซวยทั้งขึ้นทั้งล่องอุพัตโตภัตถะชวดทั้งขึ้นทั้งล่องเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะการคบคนพาลนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างนี้เองนะท่านจึงบอกว่าเว้นหมาให้เว้นศอกเว้นวอกให้เว้นวาเว้นคนพาลาให้เว้นหมื่นโยชน์แสนโยชน์โยชน์หนึ่งก็โดยเฉลี่ยประมาณ16กิโลเมตรนะคุณโยมนะหมื่นโยชน์แสนโยชน์ลองคิดดูนะว่าจะต้องอยู่ห่างไกลประมาณไหนคนบางคนนั้นเขาเป็นพาลนะเป็นคนพาลแต่เขาไม่รู้ตัวเขานะว่าเขาเป็นคนพาลเขาคิดชั่วเขาพูดชั่วเขาทำชั่วแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเป็นคนพาลแล้วคนอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักเขาว่าเป็นคนผ่านเราไปเผลอคบเขาเราก็จะเดือดร้อนจะเล่าตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะก่อนที่ทั้งสองรูปจะได้เล่าต่อเรื่องมีอยู่ว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงมีคงชงทรงมีม้ามงคลนะทรงมีม้ามงคลอยู่หลายร้อยตัวเลยทีเดียวแล้วม้ามงคลเนี่ยเป็นม้าแสนรู้ของกองทัพที่ฝึกหัดมาอย่างดีเลยเวลาเดินเนี่ยตรงแนวเวลาควบขี่เนี่ยโอ้โหมีระเบียบมากๆเลยต่อมาครูฝึกม้าก็เสียชีวิตไปทางการก็จึงไปรับเอาครูฝึกม้าคนใหม่เข้ามาทีนี้ครูฝึกม้าคนใหม่เนี่ยก็ทั้งขาเป๋ทั้งขาพิการด้วยทั้งขี้เหล้าด้วยดังนั้นเวลาที่แกจะฝึกม้าทุกวันนะแกก็จะดื่มเหล้ากลุ่มๆก่อนและดังนั้นเองทุกวันที่ครูฝึกม้าคนนี้เดินขาเป๋นะ
เดินกระเพกไปกระเพกมากระเพกมากระเพกไปขณะเดียวกันก็เมาเหล้าอีกต่างหากมันเดินนำหน้าฝูงม้าแสนรู้ที่เขาฝึกไว้เป็นอย่างดีอย่างนั้นหลายเดือนเข้าม้ามันก็เดินตามครูฝึกเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปม้าทั้งฝูงก็เลยเดินขากระเพกตามครูฝึกไปหมดเลยยุมาวันหนึ่งพระราชาอยากจะทอดพระเนตรม้าแสนรู้มาทอดพระเนตรดูตกพระทัยมากทำไมม้าแสนรู้เดินไม่ตรงสักตัวเลยเดินเอียงไปเอียงมากระเพกไปกระเพกมาเรียกราชบัณฑิตเข้ามาถามราชบัณฑิตไปสังเกตการอยู่สักพักหนึ่งก็มารายงานว่าที่ม้าแสนรู้ของพระองค์ซึ่งเป็นม้าแสนดีม้าแสนประเสริฐฝึกไว้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียวกลายเป็นม้าเดินขากระเพกกันทั้งฝูงก็เพราะมันไปอยู่ใกล้ครูฝึกขากระเพกมันคิดว่าครูฝึกขากระเพกกำลังสอนมันให้เดินเอียงไปเอียงมาเฉไปเฉมามันก็เลยเสียศูนย์พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็สะเทือนใจมากทรงสั่งให้เปลี่ยนครูฝึกใหม่ทันทีเลยพอเปลี่ยนครูฝึกใหม่ไม่ถึงเดือนม้าทุกตัวกลับมาเดินตรงแนวเหมือนเดิมบุคลิกภาพดีเหมือนเดิมนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าคบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นยังเวเสวติตาทิโสคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลม้าแสนรู้ไปคบคนเลี้ยงม้าขากระเพกจึงเดินขากระเพกกันทั้งฝูงแต่แล้วพอไปคบครูฝึกที่ขาปกติดีทุกประการก็เดินตรงกันทุกตัวเราอยู่ใกล้ใครเรารายล้อมด้วยคนชนิดไหนเราก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนเช่นนั้นจึงมีสำนวนของฝรั่งชาวตะวันตกเตือนเอาไว้ว่าลองโชว์เพื่อนของคุณให้ผมดูสิเดี๋ยวผมจะทำนายอนาคตของคุณให้ฟังหมายความว่าไงหมายความว่าเราคบคนเช่นใดคนอื่นก็จะเห็นแนวโน้มเห็นอนาคตของเราว่าเป็นคนเช่นนั้นฉะนั้นเราถามตัวเองหรือยังว่าทุกวันนี้เรารายล้อมตัวเองด้วยคนเช่นไหนเรารายล้อมตัวเองด้วยหนังสือแบบใดเรารายล้อมตัวเองด้วยโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนเราฟอลโล่ใครใครคือไอดอลของเรานั่นแหละคนเหล่านั้นแหละจะส่งอิทธิพลต่อเราวันใดวันหนึ่งข้างหน้าหรือบางคนก็ส่งอิทธิพลต่อเราในวันนี้เลยทีเดียวเช่นเดียวกันเราอยากจะรู้ว่าคนที่เราอยากรู้จักเป็นคนอย่างไรเราก็ดูสิว่าเขาเสพสนิทกับคนเช่นไรนะคบหาคนเช่นใดเป็นมิตรเสพสนิทกับคนเช่นใดเราก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดเป็นมิตรเสพสนิทกับคนเช่นใดเราก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นจะคบกับใครควรเลือกคั้นกลั่นกรองอย่างดีที่สุดเมื่อมั่นใจว่าเป็นบัณฑิตเป็นปัญญาชนเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นคนดีมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานที่ดีจริงเก่งจริงเป็นปราชญ์จริงจึงคบจึงสนิทเสวนาจึงนำมาเป็นคนดลใจในชีวิตแต่ถ้าเป็นคนพาลจงอยู่เสียให้ห่างเพราะการคบคนพาลนั้นเหมือนกับการขุดบ่อน้ำยิ่งขุดเราก็จะยิ่งต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำต่ำลงไปตามความลึกของบ่อส่วนการคบบัณฑิตเหมือนการก่อกำแพงยิ่งก่อเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามกำแพงที่เราก่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคบคนเช่นใดเป็นเม็ดเสพสนิทกับคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นเลือกให้ดีนะเพราะคนที่เราคบจะมีส่วนกำหนดชะตากรรมของเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะไปกำหนดชะตากรรมของเขาเราต่างก็กำหนดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเลือกคนที่จะคบให้ดีคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอัปราชัยเอาละต่อไปฟังท่านอารยันนะในมุมมองของท่านอารยันการคบคนพาลนั้นเสียหายอย่างไรนิมนต์ครับขอเจริญพรนะอะเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลนั่นเองสำนวนภาษาอังกฤษมีบอกไว้ว่า
You are who you associate with. You are who you associate with. เราจะเป็นดั่งที่คนที่เราครบเราจะเป็นดั่งคนที่เราครบนั่นเองอาตมามีเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังเป็นผลลัพธ์จากการที่คบคนพาลนะเป็นผลลัพธ์จากการที่คบคนพาลในสมัยนึงเนี่ยนานมากๆเลยในเมืองพาราณสีมีช้างตัวนึงเป็นช้างของพระราชานะชื่อว่าเจ้าช้างมหิรามุกเจ้าช้างมหิรามุกเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าช้างที่ very cute เป็นเจ้าช้างที่แสนรู้มากๆเลยบอกให้ทำอะไรเจ้าช้างตัวเนี้ยทำหมดเป็นช้างที่ friendly มากๆใครเจอเนี่ยก็เข้าใกล้ได้ชอบกอดชอบหอมเป็นช้างสายเอ็นนะนั่นก็คือ entertain ทุกคนที่เข้าใกล้เลยเจ้าช้างตัวเนี้ยมีแต่คนรักมีแต่คนชอบโดยเฉพาะพระราชาเป็นที่โปรดปรานอย่างมากของพระราชามากๆเลยเจ้าช้างตัวนี้โอ้โหมีแต่คนรักเจ้าช้างตัวนี้มากๆแต่วันหนึ่งเนี่ยเจ้าช้างตัวนี้มันก็เปลี่ยนไปเจ้าช้างตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นช้างที่โมโหร้ายเป็นช้างที่หัวร้อนไวมากๆเลยชอบฟัดชอบเหวี่ยงเหมือนฟาดงวงฟาดงาเลยนะเจ้าช้างตัวเนี้ยดังนั้นเนี่ยใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้พระราชาเข้าใกล้ก็ไม่ได้ใกล้แค่ไหนก็ไม่ได้เลยทุกคนต่างสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าช้างมหิรามุกเนี่ยปกติเป็นช้างที่น่ารักเป็นช้างที่เฟรนลี่แต่ทำไมตอนนี้เนี่ยช้างตัวเนี้ยเปลี่ยนไปจะว่าตกมันเนี่ยก็ไม่ใช่นะจะว่าช้างตัวเนี้ยมันตกมันก็ไม่ใช่จนวันหนึ่งเนี่ยพระราชาก็บอกให้คนไปสืบหาสาเหตุอมาตย์เจ้าจงไปสิไปสืบหาสาเหตุสิว่าทำไมเนี่ยเจ้าช้างมหิรามุกเนี่ยถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้อีหยังไอ้อะไรดนจิตดนใจของเจ้าช้างมหิรามุกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอมาตย์คนนี้ก็ไปสังเกตแล้วอมาตย์คนนี้ก็เป็นบัณฑิตชนด้วยก็ไปสังเกตตอนกลางคืนว่าเอเจ้าช้างตัวนี้มันแอบเล่น ROV หรือเปล่ามันแอบตีป้อมไหมตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนหรือแอบไปเทรดหุ้นเทรด Forex อะไรหรือเปล่าตอนนั้นนั่นเองเนี่ยบัณฑิตคนนี้ก็เห็นละไม่ใช่นี่นะโอ้โหเราเจอแล้ว I see I got it แล้ว I understand แล้วฉันรู้แล้วว่าทำไมเจ้าช้างตัวเนี้ยมันถึงเปลี่ยนไปเพราะบัณฑิตคนนั้นได้ไปเห็นแล้วว่าในตอนกลางคืนเนี่ยข้างๆคอกช้างตัวเนี้ยจะมีโจรไปซ่องสุมกันทุกคืนเมื่อโจรไปซ่องสุมกันเนี่ยมันก็จะคุยกันแก่เรื่องรักขโมยการไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้เพื่อที่จะเอาของของคนอื่นมามันไปประชุมตรงนั้นกันทุกวันนะมันไม่เคยใช้ Google Meet หรือ Zoom ประชุมกันเลยโจรพวกนี้แต่มันไปประชุมกันข้างคอกช้างเลยแล้วช้างมหิรามุกเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังทุกวันมันก็จำนะมันก็โมโหร้ายเพราะเห็นโจรมันตะคอกใส่กันมันต่อยกันก็มีคุยกันไม่เข้าใจดีลกันไม่รู้เรื่องน่ะดังนั้นเนี่ยโจรก็ต่อยกันทะเลาะเบาะแว้งพูดแต่เรื่องรุนแรงใช้แต่คำหยาบคายเจ้าช้างเนี่ยได้ยินทุกคืนมันก็ซึมซับจนมันเอานิสัยนั่นแหละมาใช้เจ้าช้างจากที่เป็นช้างที่น่ารักเฟรนลี่เวอรี่คิวก็เปลี่ยนเป็นช้างที่หัวร้อนโมโหร้ายชอบเหวี่ยงดังนั้นเนี่ยบัณฑิตชนรู้สาเหตุก็นำข่าวนี้ไปบอกพระราชา I got it ผมรู้แล้วไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแต่เป็นเพราะพวกโจรเนี่ยไปประชุมไปมีตติ้งกันตรงนั้นว่าคืนนี้จะฆ่าใครจะทำอะไรเห็นไหมน้องหมามาแล้วโยมนี่จะฆ่าใครจะทำยังไงเนี่ยเจ้าช้างตัวนั้นมันก็เลยเรียนแบบเปลี่ยนนิสัยพระราชาก็บอกว่าเอางี้เรื่องโจรเนี่ยข้าจะจัดการเองแต่เรื่องเปลี่ยนนิสัยของช้างเนี่ยจะทำยังไงเรื่องเปลี่ยนนิสัยของช้างเนี่ยจะทำยังไงบัณฑิตคนนั้นก็บอกว่าเอางี้
ผมมีทางออกนะผมมีทางออกพระราชาผมเนี่ยจะให้พวกพราหมณ์พวกบัณฑิตชนเนี่ยไปคุยแทนที่โจรตรงนั้นแหละแต่ให้คุยแต่เรื่องดีๆความรักความเมตตาสนทนากันด้วยวาจาดีๆพูดกันด้วยมัธุรสวาจาด้วยคำพูดหอมหวานด้วย good speech นะพูดคุยกันอย่างดีด้วยความรู้รักกันคำแต่ละคำเนี่ยเป็นดอกไม้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าช้างได้ยินบัณฑิตชนเจ้าช้างได้ยินคนคุยกันดีๆมันก็เปลี่ยนนิสัยกลับกลายเป็นช้างที่น่ารักเฟรนลี่เวรี่คิ้วเหมือนเดิมนั่นเองพระราชาได้ยินอย่างนี้ก็ชื่นใจว่าโอ้โหเจ้าช้างมหิรามุขเนี่ยกลับคืนมาดีเหมือนเดิมแล้วเห็นหรือยังว่าเรื่องนี้สอนให้เราเห็นเลยว่า you are who you associate with เราจะเป็นดั่งคนที่เราคบถ้าเราอาเสวนาไม่คบคนพาลเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าช้างที่น่ารักแต่ถ้าเจ้าช้างตัวนั้นไปเจอคนพาลเหมือนที่เจอโจรตอนนั้นเนี่ยเจ้าช้างตัวนั้นก็เปลี่ยนไปได้ดังนั้นขอฝากพวกเราเป็นผลของการคบคนพาลก็จะเป็นเหมือนเจ้าช้างตัวนี้นั่นเองนะขอเจริญพรในโครงโลกกันเล็ดมีบทหนึ่งท่านเขียนว่าคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงปลดชอบเสียหน่าตราบลูกหลานเหลนมวยไปมวยนินทาอีกครั้งหนึ่งนะคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงปลดชอบเสียหน่าตราบลูกหลานเหลนมวยไปมวยนินทาถอดความง่ายๆก็คือว่าพระยาหงทองไปคบกาดำๆเข้าสันดานกานะไม่มีความละอายไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปไม่มีสมบัติผู้ดีในภาษาบาลีนะเวลาท่านจะตำหนิพระทุศีลทั้งหลายท่านจะใช้คำว่าพระรูปนี้ไม่ควรคบนะเพราะกากะสุโรกากะสุโรแปลว่ากล้าเพียงดังกาแปลไทยเป็นไทยให้ชัดกว่านั้นกากะสุโรก็คือหน้าด้านเหมือนกาแล้วทำไมจึงหน้าด้านเหมือนกาท่านก็เล่าว่าเวลาชาวอินเดียนะไปวัดไปทำบุญเขาจะเอากับข้าวกับปลาเนี่ยทูลไว้ที่หัวเนี่ยดร.สันทัดเอาเศษถาแล้วก็ทูลไว้ที่หัวแล้วก็เดินไปนะเอาพอไปถึงจะถวายพระเกลี้ยงเลยกามันบินมาโฉบเจ้าตัวไม่รู้นะกามันอยู่บนยอดไม้เห็นคนถือกับข้าวกับปลาก็ทูลหัวมานะกามันก็บินมาโฉบกามันก็บินมาโฉบแล้วก็จิกไปกว่าจะไปถึงวัดกว่าจะได้ถ่ายพระกว่าจะได้ถวายพระหรือกับข้าวไม่กี่อย่างเพราะว่ากาเหล่านั้นมันไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปสำนวนกากะสุโรจึงเป็นสำนวนที่แรงมากนะท่านเปรียบเสมือนว่าถ้าหงไปหลงคบกาเข้าเหมหงคือหงทองคำเลยนะเชื้อดีตระกูลดีพอลืมเนื้อลืมตัวไปคบคนผ่านซึ่งเป็นเหมือนดังอีกาเข้าวันหนึ่งเชื้อหงตระกูลหงนะนิสัยหงก็จะหายหมดเลยจากที่มีความดีความงามมากมายวันหนึ่งก็จะไม่เหลือคุณงามความดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าพระยาหงทองไปคบกาเข้าเมื่อไหร่นะตระกูลเหมหงนี่ก็แหลกหมดเลยตระกูลหงทองก็จะแหลกด้วยเด็ดยิ่งกว่านั้นก็คือตายแล้วคนก็ยังเล่ากันไม่จบไม่สิ้นตายแล้วคนก็ยังนินทาอยู่อีกนี่แหละท่านจึงบอกว่าดังนั้นหลีกคนพาลเสียให้ไกลนะไกลได้เท่าไหร่ดีเท่านั้นปลอดภัยเท่านั้นแหละย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าคบกากาโหดให้เสียพงคบกาเนี่ยกาก็จะพาให้ตระกูลเนี่ยมันเสียนะคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงปลดชอบเสียหน่า
ตราบลูกหลานเหลนมวยไปมวยนินทาพูดง่ายๆว่าตายแล้วหัวลงหลุมแล้วกระดูกอยู่ในโกรธแล้วคนก็ยังนินทายังด่ากันไม่จบไม่สิ้นถ้าโยมคิดว่าโอ้เอาเรื่องเฉยๆมันเล่าทำไมนะไม่เห็นอินเทรนเลยขอยกตัวอย่างสักเรื่องง่ายๆก็ได้อะฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ผู้นำนาซีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเขาเปิดสงครามแล้วก็ยังไม่พอนะเขาก็ไปชวนประเทศอื่นๆด้วยในเอเชียของเราก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไปสมคบกับฮิตเลอร์จับมือกันร่วมกันเปิดสงครามฮิตเลอร์ลุยฝั่งยุโรปญี่ปุ่นลุยฝั่งเอเชียจึงกลายเป็นสงครามที่ญี่ปุ่นรุกรานไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายสุดจะขนานนับแต่สูญเสียที่สุดก็คือตอนปลายสงครามสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวที่ญี่ปุ่นพากันไปบุกอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วทำลายกองเรือของสหรัฐอเมริกาซึ่งวางตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่สองมาโดยตลอดญี่ปุ่นนี่ไปแย่รังต่อรังแตนเข้าไปปลุกมังกรที่หลับอยู่แท้ๆให้ตื่นขึ้นมาสหรัฐอเมริกาโกรธมากก็เลยส่งขีปนาวุธที่อันตรายที่สุดคืออาวุธปรมาณูหรือนิวเคลียร์มาหย่อนลงสองเมืองคือฮิโรชิมาและนางาซากิอาวุธคือระเบิดปรมาณูเนี่ยได้สังหารผลาญชีวิตประชาชนคนบริสุทธิ์ไปหลายแสนคนแล้วญี่ปุ่นจำใจต้องยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีทางเลือกประชาชนพลเมืองเสียชีวิตมากมายกลายเป็นตราบาปของชนชั้นนำมาจนทุกวันนี้แล้วกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าไปจีนนานกิงบุกไปนานกิงอาทิตย์เดียวตายกัน 300,000 คนอย่างหดหินทะเมินหมานบุกไปเกาหลีกระทำชำเราผู้หญิงเกาหลีหลายหมื่นคนเป็นรอยตราบาปอยู่จนทุกวันนี้ญาตรามาขึ้นบกที่ไทยทำร้ายพี่น้องเราคนไทยเยอะแยะมากมายไปพม่าไปประเทศอื่นๆฟิลิปปินส์ทุกประเทศในเอเชียเดือดร้อนกันหมดเพราะกองทัพของญี่ปุ่นและสุดท้ายญี่ปุ่นได้รับกรรมอะไรเล่าก็ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ไปสองลูกคนบริสุทธิ์ต้องมาบาดเจ็บล้มตายหลายแสนคนยังมีผลกระทบที่เป็นกัมมันตภาพรังสีคอยสังหารผลาญชีวิตก่อเกิดเชื้อมะเร็งโรคผิวหนังโรคทางเดินหายใจตามมาอีกหลายสิบปีจนทุกวันนี้ก็ยังเยียวยากันไม่จบไม่สิ้นท่านทั้งหลายเห็นหรือยังว่าประเทศหนึ่งที่ผู้นำไปเผอคบกับฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเข้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาคมโลกมากมายเพียงใดนี่แหละการคบคนพาลมันอันตรายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเว้นหมาให้เว้นศอกเว้นวอกให้เว้นว่าจะเห็นได้ว่าการคบคนก็เป็นตัวชี้วัดของตัวบุคคลนั้นๆ นะอย่างสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันก็จะขอยกเรื่องราวของบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการสังคายนาพระพุทธศาสนานะสังคายนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในครั้งหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไป2เดือนและบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมหรือว่าเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์นะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เขาเองก็เขาเรียกว่าตอนต้นนี่คดเนี่ยตอนปลายตรงนี่คือพระเจ้าอาชาตรูพระเจ้าอาชาตรูเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับนางเวเทหินะนางเวเทหินี่เป็นพระกนิษฐาของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะที่เมืองสาวัตถีเหล่านี้ก็เป็นเกี่ยวดองกันแล้วก็ตอนที่นางเวทีเนี่ยได้ตั้งครรภ์เนี่ยก็พระนางเนี่ยทรงแพ้ท้องแปลกประหลาดมากๆเลยแบบว่าอยากจะดื่มเลือดนะแล้วดื่มอยากจะดื่มเลือดคนและพระเจ้า
พิมพิสารนี้ก็สละนะเลือดของพระองค์ท่านนะก็เลยใช้มีดเนี่ยกรีดไปที่แขนขวาของพระองค์ท่านให้พระนางเวทีหีนี้ได้ดื่มเลือดของพระเจ้าพิมพิสารเห็นได้ว่าพอเหตุการณ์ดังนี้ก็โหนหลวงเท่าไหร่ก็ทำนายว่าบุคคลคนนี้ถ้าประสูติออกมาแล้วเนี่ยจะทำปิตุฆาตก็คือฆ่าบิดาแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ยอมถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้คงทำแท้งไปแล้วนะแต่ด้วยความรักความเอ็นดูของบุตรนะพระราชโอรสที่อยู่ในท้องของนางเวเทหีเนี่ยก็ให้ทรงห้ามไว้ไม่ให้ทำอะไรกับลูกน้อยนะทารกน้อยที่อยู่ในท้องนั้นแต่แล้วนางเวเทหีก็พอรู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเมื่อเกิดออกมาแล้วจะเป็นผู้ที่ทำปิตุฆาตก็คือฆ่าพ่อฆ่าบิดาก็เลยพยายามหาวิธีการในการจะทำแท้งนะนางเวทีนี้ทำแท้งทุกวิธีทางแต่พอเรื่องก็ทราบถึงพระกันของพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงห้ามนะและต่อมาเนี่ยก็ได้ประสูตินะเจ้าชายน้อยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นพระเจ้าอัชชาศัตรูนะอัชชาศัตรูกุมารเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นสมัยนั้นนี่คุณโยมเอ้ยก็มีอะไรที่มันเห็นได้แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ราชกุมารอาชาศัตรูเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยในอยู่ในช่วงของพระเทวทัตนะพระเทวทัตเนี่ยเป็นพระภิกษุที่เขาเรียกว่าคิดการใหญ่ตั้งตัวตนเนี่ยอยากจะเป็นศาสดาเองอยากเป็นพระเจ้าเองเพื่อที่จะปกครองพระสงฆ์ฉะนั้นการพระศาสนานั้นตัวเองอยากเป็นใหญ่ก็เลยหาผู้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ในการก็เรียกว่าขึ้นเป็นศาสดาก็เลยหาวิธีการในที่สุดพระเทวทัตนี่ก็ไปกล่อมราชอาชาศัตรูกุมารนะในขณะที่ไปเนี่ยว่ากันว่าในคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพระเทวทัตเนี่ยไปหลอกราชกุมารนะอาชาศัตรูเนี่ยเพื่อให้เชื่อเนี่ยมันต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์นะโยมนะตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการไล่สดนะโยมนะเนี่ยสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันนะก็ทำยังไงให้เป็นมีอิทธิปาฏิหาริย์มีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยปรากฏว่าพระเทวทัตก็เนื่องจากว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วมีฌานสมาบัติสามารถเหาะได้ก็เลยใช้คุณวิเศษตัวนั้นแหละเป็นเครื่องมือในการที่จะชักจูงให้อาชาศัตรูกุมารนั้นหลงเชื่อแล้วก็ไปในขณะนั้นอาชาศัตรูกุมารกำลังอยู่ในห้องนะแล้วอยู่บนปราสาทด้วยเทวทัตก็เหาะไปนะพอเห็นดังนั้นปุ๊บโอ้โหเลื่อมใสศรัทธาว่าขณะอยู่หน้าต่างนี้มันโผล่ได้ยังไงและในขณะเดียวกันเนี่ยยังเนรมิตงูพันไปที่คอของตัวเองนะพระเทวทัตครั้งนั้นสำเร็จในการที่หลอกพระราชกุมารอาชาศัตรูก็หลงเชื่อและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระเทวทัตบอกอะไรเนี่ยพระเจ้าอาชาศัตรูก็จะเชื่อจนว่าตอนนี้คนเนี่ยอายุยืนนะถ้ารอที่จะขึ้นครองราชเนี่ยก็ยากในยิ่งการแพทย์มันทันสมัยก็จะทำให้พระบิดานั้นอายุยืนก็มากล่อมราชกุมารนะอาชาศัตรูกุมารพอในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็เลยลอบเข้าไปที่ห้องบรรทมของพระบิดาเพื่อที่จะปลงพระชนแต่พระบิดาก็จับได้ว่าพอถือมีดเข้าไปเพื่อที่จะไปปลงพระชนแต่องครักษ์ก็จับได้ก็เลยถามเอาความเค้นเอาความจริงว่าในที่สุดว่าราชกุมารเนี่ยต้องการขึ้นของราชพระเจ้าพิมพิสารก็เลยยกบัลลังก์ให้ราชกุมารนั้นขึ้นครองราชแต่ก็ไม่ไหวเพราะการเสี้ยมสอนของพระเทวทัตพระเทวทัตบอกว่าเราตีงูเนี่ยจะตีให้มันต้องตีให้มันตายแล้วตีมันหลังหักเนี่ยมันก็จะแว้งเข้ามากัดเรานะเราต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าเดี๋ยว
อาจจะแว้งมากัดได้เพราะความเสี่ยมสอนของพระเทวทัตในที่สุดพระเจ้าชาติตรูก็เลยจับพระบิดาขังคุกนะคิดดูว่าขังคุกอาทิตย์แรกเนี่ยเพื่อที่จะให้พระบิดาเนี่ยสวรรคตไปเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอขังคุกแล้วเนี่ยห้ามเยี่ยมห้ามประกันนะคุณโยมนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันแต่มี อนุญาตอย่างเดียวก็คือให้พระมารดาเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ทุกครั้งที่พระมารดาเข้าไปเยี่ยมพระบิดาก็จะแอบเอาผลไม้ซ่อนไปที่ชายพกบ้างที่มวยผมบ้างซ่อนไปตามเนื้อตามตัวเพื่อเอาไปให้พระเจ้าพิมพิสารนิเสวยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ถามว่ามหาเล็กว่าพระบิดาสวรรคตหรือยังคนก็บอกว่ายังไม่สวรรคตก็เลยไปเช็คดูปรากฏว่าทราบข่าวพระมารดานี่ได้แอบเอาผลไม้เอาอาหารซ่อนไปตามตัวเนี่ยไปให้ไปถวายพระบิดาจึงห้ามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่ไหวเพราะว่าพระมารดานั้นพยายามจนสุดขีดจนในที่สุดว่าไม่มีอะไรเพราะต้องตรวจเช็คอย่างดีในที่สุดพระองค์ท่านพระมารดาก็เลยเอาอาหารนิทาไปตามเนื้อตามตัวให้กับพระบิดาเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเสวยพระกายอาหารตามเนื้อตามตัวของพระนางพอผ่านไปสักระยะหนึ่งพระเจ้าชาตรูก็ถามอีกว่าพระบิดาของเราสวรรคตหรือยังมหาแรกก็ว่ายังพระเจ้าค่ะก็เลยไปเช็คดูไปดูสิทำไมยังไม่สวรรคตก็ทราบมาว่าพระมารดานั้นได้แอบเอาอาหารทาเนื้อทาตัวเพื่อที่จะให้พระบิดานั้นเสวยตอนในที่สุดตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าชาติตรูได้สั่งห้ามไม่ให้พระมารดาเข้าเยี่ยมเมื่อพระมารดาไม่สามารถที่จะเข้าเยี่ยมเพื่อที่จะนำอาหารแอบนำอาหารไปถวายพระเจ้าพิมพิสารในที่สุดเมื่อพระองค์ท่านพระเจ้าพิมพิสารไม่มีพระกายหารเสวยพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ก็เดินจงกรมด้วยการฝึกหัดพัฒนาใช้สมาธิภาวนาเป็นการให้อาหารใจของตัวเองก็เดินจงกรมผ่านไป7วันพระเจ้าชาติตรูก็ถามว่าพระราชบิดาของเราสวรรคตหรือยังยังพระเจ้าค่ะก็เลยไปให้ไปตรวจสอบดูว่าทำไมพระเจ้าพิมพิสารถึงไม่สวรรคตก็ทราบมาว่าการที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นพระองค์ท่านพระเจ้าพิมพิสารได้เดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบแล้วก็ลดพลังงานในการเผาผลาญร่างกายทำให้อายุยืนเขาเรียกว่ามีสมาธิภาวนาเป็นพักษาในการรักษาจิตใจของตัวเองในที่สุดพระเจ้าอัชชาชตรูก็เลยใช้วิธีเด็ดขาดก็เลยเรียกช่างกระบอกมาก็เลยช่างโกนผมให้เอามีดโกนเนี่ยกรีดไปที่ฝ่าเท้าของพระเจ้าพิมพิสารกรีดยังไม่พอนะคุณยอมแล้วเอาเกลือราดลงไปนะเกลือราดยังไม่พอนะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไฟตัดเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปปิ้งที่ไฟด้วยต่างหากนะคุณโยมนะปิ้งที่ฐานแดงๆเนี่ยทำให้พระองค์ท่านเจ็บปวดร้อนแสบมากๆในที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็สวรรคตในที่สุดวันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตนั้นมหาดเล็กก็ได้นำข่าวมาแจ้งกับพระเจ้าชาติศัตรูมีข่าวอยู่2ข่าวนะก็คือเพื่อที่จะกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูมาเล็กก็บอกว่ามีข่าวอยู่2ข่าว1ข่าวดี2ข่าวร้ายพระองค์ท่านจะฟังข่าวไหนก่อนพระเจ้าชาติศัตรูนั้นก็แจ้งมาเล็กว่าเราขอฟังข่าวดีก่อนก็เลยแจ้งข่าวว่าตอนนี้พระองค์ท่านได้ราชโอรสนะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นพ่อคนความรักความซาบซึ้งที่อยู่ในจิตวิญญาณได้เกิดขึ้นกับตัวเองความรักที่เกิดขึ้นนั้นก็นึกถึงพ่อว่าโอ้ตอนที่เราประสูตินั้นพระบิดาของเราคงมีความรู้สึกเช่นนี้มีความรักเ
ช่นเดียวกับเรารู้สึกในขณะนี้ก็เลยถามหาเล็กว่าแล้วข่าวที่2ล่ะข่าวที่2ข่าวร้ายก็คือตอนนี้พระบิดาสวรรคตแล้วพอได้ยินว่าพระบิดาสวรรคตแล้วพระเจ้าอริยชาตูทรงเสียพระทัยอย่างมากๆเลยนะถือว่าระยะเวลาของการเสียพระทัยของพระองค์ท่านนั้นเพราะว่าความรักระหว่างพ่อกับลูกที่ตัวเองได้สัมผัสนั้นได้สัมผัสโดยตรงแล้วจากตรงนั้นเนี่ยทำให้พระองค์ท่านเสียพระทัยจนไม่ยอมทำอะไรเลยจนในที่สุดนะหมอชีวกก็เลยได้นำพระเจ้าอริยชาตูเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่วัดชีวกรรมพวันนะชีวกรรมพวันก็คือวัดที่หมอชีวกสร้างถวายในขณะที่พระเจ้าอริยชาตูนะเสด็จไปเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดชีวกรรมพวันนั้นสงบเงียบเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่เข้าไปทั้งที่ว่ามีพระภิกษุอยู่ในวัดมากมายก็เกรงว่าก็เกิดความกลัวว่าหมอชีวกหลอกเรามาฆ่าหรือเปล่าก็เลยเกิดความระแวงแต่จริงๆพอเข้าไปปุ๊บก็ได้ทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่วัดแห่งนี้และมีพระภิกษุมากมายและในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้แสดงธรรมให้กับพระเจ้าอริยชาตตูนะแต่ในการแสดงธรรมในครั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระเจ้าอริยชาติศัตรูได้บรรลุพระโสดาบันได้เพราะว่าได้ทำปิตุฆาตแต่ในครั้งเนี้ยก็ทำให้พระเจ้าอริยชาติศัตรูได้เลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเขาเรียกว่าคนไม่ดีจากกษัตริย์ที่ทำปิตุฆาตกลายเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานพระเจ้าอริยชาติศัตรูก็ได้ทรงนะทูตเพื่อที่จะไปรับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิสถานที่ราชคฤห์และก็เป็นผู้ที่เริ่มต้นอุปถัมภกพระพุทธศาสนาด้วยการทำสังคายนาครั้งแรกนะเขาเรียกว่าสัตบันคูหาบรรพตนะที่เริ่มต้นที่พระภิกษุ500รูปในการทำสังคายนานี่เขาเรียกว่าตอนต้นคดตอนปลายตรงนี่คือพระเจ้าอริยชาติศัตรูที่ตอนแรกคบคนผ่านต่อมาได้คบบัณฑิตก็พัฒนาตนเองกลายเป็นผู้ที่บรรลุพระพุทธศาสนานี้ก็นำมาเป็นตัวอย่างให้กับญาติโยมก็ขอเจริญพรอริยศัตรูกุมารหนุ่มอนาคตไกลพอไปคบพระเทวทัตซึ่งมักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ยศทรัพย์อำนาจถูกพระเทวทัตมอมเมาด้วยฤทธาปาฏิหาริย์สุดท้ายเสียผู้เสียคนเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่กระทำปิตุฆาตนะขึ้นครองบัลลังก์เลือดแล้วแย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเล่าต่อจากดร.พระมหาสันทัดแม้ว่าพระเจ้าอริยชาติศัตรูนี่จะกลับตัวกลับใจได้นะแต่ต่อมาเนี่ยลูกของพระเจ้าอริยชาติศัตรู โตขึ้นมาได้อ่านประวัติพ่อเอ้าพ่อเรานี่ฆ่าปู่นี่ก็โกรธแทนปู่ก็เลยยึดอำนาจพ่อพ่อยึดอำนาจปู่ลูกยึดอำนาจพ่อขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอุทัยพัทพระเจ้าอุทัยพัทขึ้นเสวยราชลูกชายของพระเจ้าอุทัยพัทก็มาอ่านประวัติพ่อตัวเองเอาแล้วไงล่ะพ่อเรานี่ปรงพระชนเสด็จพ่อนี่ปรงพระชนเสด็จปู่ก็เลยได้เห็นประวัติว่าโอ้พ่อเราได้ไปฆ่าปู่นี่พ่อเรานี่แย่จริงๆก็เลยไม่ชอบพ่อยึดอำนาจพ่ออีกปรากฏว่าตระกูลเนี้ยนะยึดอำนาจกันต่อมาเป็นเราเป็นตระกูลปิตุฆาตเขาเรียกว่าเป็นตระกูลลูกฆ่าพ่อ5ราชวงศ์นะราชวงศ์เดียวนั่นแหละแต่5กษัตริย์5ชั่วคนลูกฆ่าพ่อกันมา5ชั่วกษัตริย์5ชั่วคนอำมาตย์ประชาชนทนไม่ไหวที่ผู้ปกครองอาสัตอาธรรมถึงขนาดนี้สุดท้ายพากันลุกฮือขึ้นยึดอำนาจ
ล้มราชวงศ์ก็เป็นอันว่าราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นชื่อไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้มันเริ่มจากไหนเล่าก็มันเริ่มจากอาชาติศัตรูกุมารนั่นแหละไปคบคนพาลคือพระเทวทัตนี่แหละโบราณท่านจึงบอกว่าคบกากาโหดให้เสียพงคือไปคบกาน่ะซึ่งสันดานไม่ดีก็เลยเดือดร้อนถึงวงตระกูลพาตระกูลแหมหงแหลกด้วยตัวเองเป็นหงทองพอไปคบกาเท่านั้นแหละลายหงไม่เหลือเลย กลายเป็นรูปอ้วดตัวดำพอๆกันกับกาเลยคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วชั่วจักปลงปลดชอบเสียหนาตราบลูกหลานเหลนม้อยไปม้อยนินทาก็ขอฝากไว้ด้วยนะว่าอย่าคบคนผ่านเพราะคบแล้วหายนะรอบด้านจริงๆเอาละบายวันนี้ขออนุโมทนา อนุโมทนาเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าโครงการบุญบล็อกส่งบุญจากใจส่งอาหารไปถึงบ้านขอให้มีส่วนแห่งกุศลผลบุญสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญอโรกยาปารามาลาภาสันโดทีปารามังตานางเวสาสาปารามายาเตเนปานางสุขังบาวตุสัพพมังคลานราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสดาสติภาวันตุเตภาวตุสัพสัพพธัมมานุภาเวนัสดาสติภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลานราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสติภาวันตุเต